ช็คความพร้อมพ่วงช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2024ประจำวันที่17มิถุนายนกีฬาวันที่17มิถุนายน2567 16:57 ยูโร2024ยังเดินหน้าลงสนามฟาดแข้งอย่างต่อเนื่องโดยวันที่17มิถุนายนมีคิวฟาดแข้ง3คู่ส่วนความพร้อมจะเป็นอย่างไรถ่ายทอดสดผ่านทางไหนเรามีให้ติดตามฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ยังคงมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยวันที่17มิถุนายนมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่ม E ทีดิบโรมาเนียเจอกับยูเครนเตะที่สนามมิวนิกฟุตบอลอารีนาอัลลิอันส์อารีนาเมืองมิวนิกแมตช์นี้จะแข่งขันกัน20:00 น.ตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง TPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด6ครั้งโรมาเนียชนะ3นัดและยูเครนชนะ3นัดผลล่าสุดพบกันในเกมกระชับมิตรทีมชาติเมื่อปี2016ยูเครนชนะ 4-3 ความพร้อมนัดนี้โรมาเนียไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บขณะที่ยูเครนต้องเช็คความฟิตของวิตาลีมิโคเลนโกเพียงรายเดียวแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามเกมนี้คาดว่าโรมาเนียเตรียมวางหมาก 4-3-3 โฟรินนิตาอันเดรราติปูราดูดรากูชินบอกดานราโควิธานนิคูเชอร์บานคูนิโคเลสแตนซิอูมาริอุสมารินรัตวานมารินฟลอริเนลโคมานเดนิสดรากูสวาเลนตินมิไฮลาขณะที่ยูเครนจะจัดทัพในระบบ 4-3-3 อันเดรลูนินยูคิมโคโนเพลียอิลยาซาบานีมิโคลามัตวิเยนโกวิตาลีมิโคเลนโกจอร์จีซูดาคอฟตาราสสเตฟาเนนโกโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกวิกเตอร์ทัสซีการคอฟอาเตมดอฟดิกมิไคลโลมูดริกคู่ที่2เป็นเกมในกลุ่ม E ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมเจอกับสโลวาเกียเตะที่สนามแฟรงเฟิร์ตอารีนาดอยช์บังปาร์กเมืองแฟรงเฟิร์ตแมตช์นี้จะแข่งขันกัน23:00 น.ตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งเบลเยียมชนะ1ครั้งและเสมอกัน2ครั้งผลล่าสุดพบกันในเกมกระชับมิตรทีมชาติเมื่อปี2013เบลเยียมชนะ 2-1 ความพร้อมนัดนี้เบลเยียมไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บขณะที่สโลวาเกียต้องเช็คความฟิตของเดนิสฟาบรูรายเดียวแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามเกมนี้คาดว่าเบลเยียมจะใช้แผน 4-3-3 โคเอนคาสติลติโมธีกาสตานวาลฟาสยันแฟตองเกนอาตูเตอัตอมาดูโอนาน่าโอเรลมองกาล่าเควินเดอร์บรอยเลอันโดรตรอสซาร์โรเมลูลูคาคูเชเรมีโดกูขณะที่สโลวาเกียคงวางหมาก 4-3-3 มาตินดูบราฟกาปีเตอร์เพการิกเดนิสวาฟโรมิลานสคริเนียดาวิดฮันโคสตานิสลาฟโลบอดกายูรายคุชกาออนเดรดูด้าลูคัสฮารัสลินโรเบิร์ตโบเซนิกโทมัสซุสลอฟปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายของวันเป็นเกมในกลุ่มดีออสเตรียเจอกับตราไก่ฝรั่งเศสเตะที่สนามดุตเซลดอฟอารีนาแมคูสปิลอารีนาเมืองดุตเซลดอฟแมตช์นี้จะแข่งขันกัน20:00 น.เข้าสู่เช้าวันที่18มิถุนายนตามเวลาไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36และ True Premier ฟุตบอล3หมายเลข603คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด12ครั้ง
ออสเตรียชนะ2ครั้งเสมอกัน2ครั้งและฝรั่งเศสชนะ8ครั้งผลล่าสุดพบกันในเกมยูฟ่าเนชั่นลีก 2022-23 เจ้ากันในบ้านออสเตรีย 1-1 และฝรั่งเศสชนะในบ้าน 2-0 ความพร้อมนัดนี้ออสเตรียไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บขณะที่ฝรั่งเศสเจอปัญหาเชื้อไวรัสระบาดในแคมป์จนนักเตะป่วยหลายรายและต้องเช็คความฟิตของคิงสเล่โกมันและออเรเลียงชูอาเมนีเกมนี้คาดว่าออสเตรียจะใช้แผน 4-2-3-1 พาทริกเพนฟิลิปมาเวนเควินดานโซแม็กซิมิเลียนโวเบอร์สเตฟานพอชนิโกลัสไซวาลคอนราดไลเมอร์มาเซลซาบิทเซอร์โรมาโนโชเมอร์คริสโตฟบาวการ์ดเนอร์ฟลอเรียนกรินลิทขณะที่ฝรั่งเศสคงวางหมาก 4-2-3-1 ไม้เมยองชูสกุนเดอิบราฮิมาโกนาเต้ดาโยอูปาเมกาโนเตโอแอกนองเดตเอ็นโกโลกองเต้อาเดรียงราบิโอปุตสมานเดมเบเล่อองตวนกรีสมันคิลิยันเอ็มบัปเป้มากุสตูรามเพื่อไทยโต้ก้าวไกลอย่ากล่าวหาลอยๆย้ำอีกไนไทยแลนด์กระตุ้นเม็ดเงินเข้าประเทศการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 15:38 นเพื่อไทยโต้ก้าวไกลอย่ากล่าวหาลอยๆย้ำอีกไนไทยแลนด์กระตุ้นเม็ดเงินเข้าประเทศสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนด้วยเมื่อเวลา 14:30 นวันที่17มิถุนายนที่พักเพื่อไทยพท.นายชนินทร์รุ่งธนเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักกล่าวกรณีที่พักก้าวไกลก.ก.โพสต์เนื้อหาในเชิงโจมตีด้อยค่าวิสัยทัศน์อิกไนไทยแลนด์โดยกล่าวหาว่าเป็นอิกนอร์ไทยแลนด์ว่าคิดว่าคงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะการอิกนอร์ไทยแลนด์น่าจะหมายถึงการไม่เร่งรีบตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและปล่อยให้ประเทศเกิดสุญญากาศไป10เดือนมากกว่าทั้งนี้วิสัยทัศน์อิกไนไทยแลนด์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นการผลักดันนโยบายกระตุ้นเม็ดเงินเข้าประเทศผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆโดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมที่สุดเช่นกระทรวงคมนาคมหากมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขนส่งได้เต็มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคจะสามารถเกิดขึ้นได้ในเร็ววันคำว่าเจ๋งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ทั้งที่โครงการทยอยประกาศออกไปเป็นการด่วนตัดสินโดยที่ไม่มีข้อมูลรอบด้านเพียงพอเพียงเพื่อหวังผลช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆกับประชาชนจึงขอให้พรรคก้าวไกลรวมถึงพรรคฝ่ายค้านใช้ข้อมูลแล้วตั้งใจอภิปรายเสนอแนะงบประมาณปี2568จะเป็นประโยชน์กว่าการกล่าวหาลอยๆนายชนินกล่าวนายชนินกล่าวอีกว่าส่วนงบประมาณที่ใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน66จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและมีการแจกแจงที่มาของเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการอย่างชัดเจนใน3ส่วนคือ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2567 3. งบทดรองจ่ายของสถาบันการเงินของรัฐการใช้งบประมาณเพื่อนำเงินถึงมือประชาชนเกิดการจับจ่ายการจ้างงานจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 1.2-1.6% รัฐบาลจะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ
เตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนด้วยนายชนินทร์กล่าวเสนาหอยพุ่งถามตรงอุ้มลัคนาทำไมวันนั้นไม่เลือกพี่ฝ่ายหญิงตอบเหตุผลชัดบันเทิงวันที่17มิถุนายน2567 15:17 น.เสนาหอยพุ่งถามตรงอุ้มลัคนาทำไมวันนั้นไม่เลือกพี่ฝ่ายหญิงตอบชัดไม่ชอบคนเจ้าชู้หอยเปิดใจอุ้มยังเป็นแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงรู้กันทั้งวงการว่าเสนาหอยเคยคลั่งรักตามจีบสาวอุ้มลัคนาแบบสุดตัวอยู่ช่วงหนึ่งพอมีโอกาสได้มาเจอกันในรายการหอมกะหอยโชว์ซึ่งเสนาหอยเป็นพิธีกรเจ้าตัวจึงถามคำถามที่เชื่อว่าใครหลายคนอยากรู้ว่าทำไมตอนนั้นสาวอุ้มถึงไม่เลือกเสนาหอยสาวอุ้มก็เต็มใจที่จะไขข้อสงสัยนี้เหตุผลก็เพราะรู้กิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของเสนาหอยเป็นอย่างดีซึ่งอุ้มเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่เสนาหอยเป็นคนที่ดูยังไม่จริงจังกับการมีชีวิตคู่ซึ่งตรงข้ามกับสาวอุ้มโดยสิ้นเชิงทางด้านของเสนาหอยก็ยอมรับว่าตนเองเป็นอย่างที่อุ้มบอกทุกอย่างตอนนั้นยังไม่อยากแต่งงานจริงๆสุดท้ายแล้วถึงจะไม่ถูกเลือกแต่สำหรับเสนาหอยแล้วสาวอุ้มก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของเขาอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะไม่ใช่ในฐานะของคนรักกันก็ตามเป็นอีกเรื่องราวที่น่ารักและคงทำให้ใครหลายคนยิ้มตามได้แน่นอนและสามารถรับชมเรื่องราวเมาๆของสาวอุ้มได้วันอังคารที่วันที่18มิถุนายนนี้ในรายการหอมกะหอยโชว์ออกอากาศทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 10.55 ถึง 11.20 น.ทางช่อง 3 HD กด 33 และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube TV Thunder Official